ดีครับพบกับเดี๋ยวพบพานะครับวันนี้ผมมินบาลยองนะครับก็มาอยู่กับช่วงนะครับออกกำลังกายนะครับไม่ง้อยิมไม่ง้ออุปกรณ์สำหรับใครนะครับที่ชอบบ่นว่าไปเที่ยวนะครับหรือว่าไปที่อื่นต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายนะครับทำงานนะครับวันนี้นะครับหลังจากใครที่ดูคลิปนี้ของผมคำพวกพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นข้ออ้างอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับท่าออกกำลังกายนะครับวิดพื้นนะครับที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อนะครับได้หลายส่วนนะครับกับท่าฝึกวิดพื้นหลากหลายสเต็ปนะครับให้พวกคุณมาดูกันนะครับว่าท่าฝึกวิดพื้นนะครับมันมีประโยชน์มากขนาดไหนนะครับเพียงแต่ว่านะครับหลายคนนะครับยังไม่รู้เทคนิคการฝึกของมันนะครับเท่านั้นเองนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยโอเคครับก็ท่าแรกนะครับจะเป็นท่าฝึกวิดพื้นนะครับท่าฝึกท่านี้นะครับเป็นท่าฝึกที่โฟกัสกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะครับก็สามารถจะกระตุ้นระบบเผาผลาญของเรานะครับได้ดีมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักเยอะนะครับเพียงแต่ว่านะครับคนที่น้ำหนักเยอะนะครับควรหานะครับที่ที่สูงกว่าปกตินะครับมาฝึกนะครับพอถึงเวลาแล้วนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าท่าฝึกท่านี้นะครับมันเอาไว้ฝึกกับพื้นนะครับพอถึงเวลาหรือมีโอกาสเราทำจำนวนครั้งได้เยอะขึ้นนะครับเราควรจะลดระดับลงมานะครับจนถึงระดับพื้นนะครับมันถึงนะครับจะเพียงพอนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อหรือสร้างหุ่นของเรานะครับให้กระชับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับดูว่าผมหน้าถึงสบาเก่งท้องวางขาแล้วก็เก่งก้นหลังจากที่คุณฝึกโฟกัสกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเป็นแล้วนะครับคุณก็ต้องวิดพื้นทั้งที่เราเก่งลำตัวแบบนี้นะครับหลังก็จะไม่แอนนะครับตูดจะไม่โด่งนะครับต้องขนานพื้นแบบนี้นะครับคนที่ยังไม่มีความแข็งแรงนะครับยังไม่ต้องลงเยอะนะครับลงแค่นิดเดียวนะพยายามลงอย่าให้ช่วงแกนลำตัวเราลดนะครับฝึกวิดพื้นโฟกัสหัวไหล่นะครับเป็นท่าฝึกที่การวางมือนะครับจะแตกต่างจากท่าฝึกท่าอื่นนะครับเวลาเราวิดพื้นที่ต้องการที่จะโฟกัสหัวไหล่นะครับให้เราวางมือนะครับอยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับเราจะลงไปแบบมืออยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับจะไม่ลงต่ำลงมาขนาดหน้าอกนะครับหรือต่ำลงมาระดับเอวนะครับโอเคไปดูเลยอะไรนี่นะครับต้องลงมือช่วงมือนะครับกับไหล่อยู่ระดับเดียวกันนะครับเอาลงสองสามถ้าอยากให้พลังงานเราถูกใช้เยอะนะต้องเก่งกล้ามในทุกส่วนร่างกายท่าที่3นะครับท่าที่3นะครับจะเป็นท่าฝึกนะครับวิดพื้นหลังแขนนะครับผมเทคนิคการฝึกวิดพื้นหลังแขนนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณเวลาวิดนะครับเรื่องมือนะครับวางไงก็ได้นะครับลงไงก็ได้นะครับแต่ขอให้คุณนะครับกางศอกออกนะครับผมแล้วก็ดันขึ้นนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับโอเคไปดูกันเลยวิดพื้นต้องกางศอกชี้ศอกออกนะครับว่าฟังก์ชันของมันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับพับขึ้นพวกพับขึ้นนะครับพับลงนะครับแต่ว่าวิดพื้นโดยปกติแล้วนะครับจะเป็นการดันนะครับผมโอเคครับง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณฝึกวิดพื้นนะครับแบบพับแขนให้เป็นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าการวิดพื้นแบบพับแขนนะครับเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูเลยนั่งนะครับให้โน้มหน้านะครับโน้มหน้าแล้วก็วิดลงไปขึ้นนั่นแหละถูกต้องไปนี่นะครับเวลาขึ้นนะครับอย่าให้หัวไหล่นะครับเลยข้อมือนะครับสังเกตว่าหัวไหล่จะไม่เลยข้อมือนะครับดูได้นะครับแล้วมันจะเป็นฟังก์ชันการพับแขนนะครับ
ึกวิดพื้นโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับไม่ยากนะครับเพียงแค่คุณนะครับชี้ศอกไปข้างหลังนะครับแล้วเวลาดันขึ้นดันลงนะครับต้องพยายามนะครับชี้ศอกไปด้านหลังตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นการคันหน้าอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมเวลาวิดนะครับสำคัญอย่างหนึ่งนะครับต้องให้ระหว่างมือนะครับอยู่ใต้ราวนมนะครับจะไม่ขึ้นมาเหนือระดับอกนะครับเพราะมันจะไปใช้ไหลนะครับในการใช้กล้ามเนื้อนะครับตัวเริ่มสอกชี้ข้างหลังให้สอกนะครับชี้ข้างหลังเยอะๆเลยนะไปหนึ่งอะไรเอาโอเคสามสองชี้ข้างหลังปิงตัวนะครับชุดนี้นะครับเป็นท่าฝึกที่เราจะใช้นะครับกล้ามเนื้อการกลางตัวนะครับเป็นตัวช่วยนะครับในการสปริงนะครับเพื่อเพิ่มแรงนะครับให้เราพื้นได้สูงมากขึ้นนะครับมันเอาไว้ต่อยอดท่าวิดพื้นตบมือนะครับหรือวิดพื้นกระโดดซุปเปอร์แมนอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับให้คุณเริ่มจากการแอนตัวลงไปแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องเกรงท้องตลอดเวลานะครับแล้วก็ดึงตัวขึ้นแบบนี้นะครับผมทำแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับตั้งท่าวิดพื้นนะครับพร้อมกับการแผ่นตัวนะครับแล้วก็ดึงตัวขึ้นนะครับพร้อมกับการดันขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทีนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับที่เพจบางผู้ประเดี๋ยวพงพานะครับแล้วก็นะครับใครที่สนใจจะฝึกสตรีทเวิร์กเอาท์นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับที่ช่องผมนะครับบางผู้ประเดี๋ยวพงพาชาแนลนะครับเราจะมีคลิปพื้นฐานออกกำลังกายนะครับให้ฝึกมากมายนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย